สื่อจีนมอบแล้วยอมยกธงขาวเหตุ hey, เจอข่าวร้ายนักเตะตัวหลักทีมชาติเจ็บเพียบแบบนี้ต้องรอปาฏิหาริเท่านั้นส่วนทีมชาติไทยนักเตะตัวหลักเร่งเครื่องทำผลงานดีสุดๆในศึกไทยลีกในขณะที่ทีมชาติไทยยู20ประกาศรายชื่อนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวดาวรุ่งทั่วโลกรวมตัวที่บุรีรัม ในขณะที่กัปตันลาวแนะฮูโก้บุตรสิงคำแบ็กซ้ายน้องเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยทำตามหัวใจเหตุดีต่ออาชีพการคาแข่งไม่ต้องสนดราม่าชาวเน็ตต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมโลงปียพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับล่าสุดเลยไปเช็คมาเนี่ยนะครับมีข่าวจากทางจีนออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าทางทีมชาติจีนเนี่ยมีตัวเจ็บเยอะสื่อจีนรายงานและคาดการณ์แล้ววิเคราะห์เรียบร้อยนะครับบอกว่าแบบนี้ไม่ไหวตัวหลักเจ็บเยอะอาจจะต้องมอบให้กับทีมชาติไทยจะเป็นยังไงเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับ โดยกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับต้องบอกแบบนี้นะครับทีมชาติจีนเจอข่าวร้ายนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยจะขาดตัวหลักนะครับนักเตะในทีมชาติเนี่ยพร้อมกันถึง5รายนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับในการเจอกับทีมชาติไทยซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะครับในการลงสนามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตรงนี้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ผ่านไปรอบถัดไปมันแกวแน่นอนนะครับ ล่าสุดปักกิ่งกัวอันยักษ์ใหญ่แห่งสโมสรน,นะครับในไชนีสซูเปอร์ลีกได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจ้าหยุนหนิงนักเตะตัวหลักของทีมชาติจีนต้องพักอย่างน้อย4สัปดาห์เนื่องจากอาการบาดเจ็บเอ็นเข่าซ้ายและหลี่เล่ยนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวหลักนะครับนักเตะสําคัญของทีมนะฮะจะต้องพักเป็นเวลา2เดือนเนื่องจากเอ็นฉีกขาดนั่นหมายความว่าพวกเขาจะพลาดการลงช่วยนะครับในการเจอกับทีมชาติไทย ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแน่นอนนะครับ ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยังขาดทั้งจ้งหยุนหนิงนะครับแล้วก็หลี่เล่ยนะครับผู้เล่นหลักเนี่ยสคนแล้วฟุตบอลทีมชาติจีนยังไม่มีตัวหลักอย่างหลี่หยวนยี่นะครับแล้วก็อู่เล่ย2คนนี้ติดโทษแบนเรารู้กันมาตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับสคนนี้ตัวหลักเลยทั้งกลางแล้วก็กองหน้าไม่ได้ลงเบาไปเยอะแล้วยังมีเฟเดันโดที่ได้รับบาดเจ็บจากการลงเล่นในไชนีสซูเปอร์ลีกเช่นกันทําให้ตอนนี้ทีมชาติจีนขาดผู้เล่นคนสําคัญที่แบบเป็นเมนเพลเยอร์เลยนะครับ ก็5คนในการเจอกับทีมชาติไทยแต่แน่นอนแหะครับทีมชาติไทยของเราก็มีขาดนักเตะตัวหลักไปนะครับนั่นคือพันษาเห็นวิบูล์แล้วก็ทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันนะครับตอนนี้สอคนนี้มาไม่ได้นะครับมีอาการบาดเจ็บหายไม่ทันนะครับแต่ตัวอื่นยังดูดีและมีคนมาทดแทนนะครับโดยสื่อทางโสหู้ได้รายงานว่า จร,จริงๆแล้วในนัดแรกที่พบกันทีมชาติจีนตอนนั้นเนี่ยมีผู้เล่นตัวหลักในสนามครบทีมนะเจอกับไทยก็เอาชนะมาได้แบบยากลําบากเลอเกินตอนนี้ฟุตบอลทีมชาติจีนมีผู้เล่นตัวจริงไม่ครบทีมทําให้ไทยได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด แล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยแพ้มา5-1อาจเกิดขึ้นอีกครั้งที่สนามเย่าของทีมชาติจีนในครั้งนี้อันเนี้ยอาจจะเป็นเกมจิตวิทยาหรือเปล่านะครับการขาดผู้เล่นตัวหลักๆทำให้จีนเนี่ยมีการสับสนในการจัดตัวแน่นอนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลทั่วประเทศไม่อยากเห็นเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยก็เป็นตัวหลักนะฮะกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมชาติจีนก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วจะยิงประตูทีมชาติไทยได้อย่างไรเล่านะครับ เพราะฉะนั้นต้องไปพึ่งตัวอื่นๆที่เหลืออยู่อย่างว่อยชี้าวนะครับแต่น,นี้เฉยๆนะครับหรือจะเป็นในแนวรับรี่เป็งนะฮะดาเล่ยนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกับแนวรุกของไทยที่ทางสื่อจีนก็ต้องบอกว่าผวาแหละครับเพราะว่าผู้เล่นอย่างธีรศิ์แดงดานลงสนามช่วงหลัง,ลงยิงทุกนัดน,นะครับ โอ้โหลงให้กับ BG ลงเป็นยิงลงเป็นยิงนะครับในขณะที่ชนาทิพ์เนี่ยสี่ซาห้าเกมหลังเนี่ยจัดไป4แอซซิตแล้วนะครับลงมาแอซซิตลงมาแอซซิตโอ้โหผลงานแบบนี้ทั้งชนาทิพ์ทั้งทีลศิลป์ถึงแม้ว่าจะมีอายุเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง2คนนี้ก็เป็นตัวหลักกับทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับนี่ยังไม่รวมเจริญศักดิ์วงกรสุขโชคสารชาติ ที่สําคัญยังมีโจนาธานเข็มดีอัธติดมามีอีกหลายคนนะครับที่จะเข้ามาในเป็นแคนดิเดตทีมชาติไทยเอกนิตปัญญาไม่เล่าคือมันก็รวมรวมกันมาหมดบอกได้เลยคำว่าการลงสนามนัดนี้เนี่ยนะครับสำคัญและทุกคนอยู่ในช่วง ฟอร์มที่กำลังร้อนแรงผมว่ามันจะต่อยอดไปได้ถึงเกมนั้นแน่นอนมันต้องหวังนะครับแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับฟุตบอลไทยนะฮะที่จะก้าวเข้าไปสู่รอบถัดไปนั่นเองนะครับอะยังไงเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันต่อนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยมันมีดราม่านิดหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮูโก้บุสิงค์คำเนี่ยแบ็กซ้าย ที่สกเกลเนี่ยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยไปเซิร์ชมาตอนนั้นเขาสามารถเล่นให้กับทีมชาติไทยได้นะอ่ะโดยสายเลือดตรงไหนว่ากันก็นแล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเขาเล่นให้กับทีมน็องในฝรั่งเศสตัวจริงไปแล้วลงสนามไปแล้วนะครับใน ชุดใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับอาจจะมีสายเลือดอคุณแม่นะฮะก็เป็นเป็นคนลาวด้วยนะครับก็อาจจะมีสายเลือดที่เข้มข้นกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนบอลดราม่าเลยทีนี้บอกว่าทาไมไม่เล่นไทยลาวนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเจ้าตัวก็มีสิทธิ์เลือกโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเพราะว่าฮูก้วบดสิงค์คำแบ็กไซล์ลูกครึ่งฝรั่งเศสลาวนี่มีเซี่ยวมาจากคนไทยสายเลือดคุณย่าว่างั้นแหละนะครับ ซึ่งก็ต้องรอดูเจ้าตัวอายุ21ปีเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่น้องในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยนะครับขึ้นชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็เครียดนะครับว่าโอ้โหนี่แหมมันกระแสโซเชียลมันแรงเหลือเกินนะคุณเป็นคนลาวไม่ใช่เหรอไม่ใช่คนไทยอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดกองกลางกับตันทีมชาติลาวนะครับของนครศรีอยูธยาเนี่ยนะครับในศึกไทยลีก2เนี่ยก็คือสุอภรเนี่ยเข้ามาเปิดเผยบอกว่าเอา ก็ทําตามหัวใจที่เองเลือกเอาไว้นะครับหัวใจเนี่ยของตัวเองเลือกแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาทุกคนต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองนะครับไอ้ความที่แบบสนิทชิดเชื้อหรือความที่เออเราให้เกียรติกับทีมชาติตัวเองหรือว่าชาติเกิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะฮะมันเป็นอาชีพมันคือการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวหากมีโอกาสที่ดีกว่าควรคว้าเอาไว้นะครับส่วนเรื่องกลัวทัวร์แฟนบอลลงเนี่ย เออทางด้านของกัปตันทีมชาติลาวเนี่ยนะฮะก็มั่นใจได้เลยว่ามันก็อาจจะมีบ้างแต่ไอ้ส่วนมากเข้าใจได้นะครับร้100อยพ่อพันแม่ไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์ใครมันจะคิดยังไงก็เรื่องของมันควรสนใจแค่ชีวิตของตัวเองและคนที่เข้าใจเราก็พอไอคนที่ไม่เข้าใจเรามันไม่ได้เมันยุ่งอะไรกับชีวิตของเราเลยก็ปล่อยมันไปเถอะ นะฮะส่วนมากดา่าแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยนะฮะไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเลือกในสิ่งที่หัวใจเราต้องการนั่นเองนะครับและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับยิ่งเฉพาะการค้าแข่งหรืออาชีพนะครับที่จะเลี้ยงดูครอบครัวอ่ะก็ถือว่าพูดได้ดีนะเออนะ,ะถือว่าพูดได้ดีนะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็อยากจะต้อนรับเนาะ ฮูโกบุสิงคำนะครับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับส่วน U20 ของทีมชาติไทยบ้างดีกว่านะฮะต้องบอกว่าประกาศรายชื่อเข้าแคมป์เก็บตัวโอ้โหตอนนี้นี่ประกาศหลายคนแต่รวมดาวรุ่งทั่วโลกเลยนะใครเรียกได้เรียกนะครับคือพีรวัตรฟ,ฟินบราวนี่ยก็ประการหลังวัย16ปียังเด็กมากนะครับเล่นอยู่กับคาร์ซูนี่ไทยแท้นะ ในศึกบุนเดสลีกา2ของเยอรมันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เคยมีชื่อติดทีมมาแล้ว1ครั้งนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาฟิลบราวน์นะครับฟิลบราวน์เนี่ยก็สูง190ด้วยนะฮะเดี๋ยวคราวนี้จะได้เห็นกันจริงๆและก็ยังมีลูคัสเทเลอร์จากสโมสรนบอสตันนะครับในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อครั้งก่อนและคราวนี้ก็มาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพุทธิพัฒน์แก้วสวัสด์กองกลางจากทีมพวกกัง ยูเนเต็ดของสิงคโปร์ที่เคยเล่นอยู่ในชุดเยาวชนของเลบานเต้ทีมดังในสเปนนะครับก็เดี๋ยวมานะครับมีหลายคนนะฮะยังมีอีกหลายคนที่จะเดินทางมาแต่ว่าหลักๆใน3คนนี้เนี่ยก็มาแน่นอนนะครับแล้วก็มีคีแรนไรอันเออจากพอตเวล์เอฟซีจากประเทศอังกฤษนะครับส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวคาดว่า ถ้าต่อไปเก็บตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโปรแกรมแข่งขันเราน่าจะเห็นหน้าค่าตากันมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารุ่นเด็กๆเนี่ยมันอาจจะยากไงในการที่จะอัปเลเวลขึ้นมานะครับเพราะว่าอายุ1 6บหเนี่ยต้องแบกอายุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในชุดใหญ่กว่านี้เราคงจะเห็นหน้าเห็นหลังมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี